พี่น้องช่วยหันไปบอกคนที่อยู่ใกล้ๆเราที่เป็นคุณพ่อบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านพี่น้องเชื่อไหมว่าคุณพ่อเป็นผู้ที่เป็นคนแห่งพระพรอย่างแท้จริงไม่ว่าเขาทำสิ่งใดเขาจะนำพระพรไปถึงคนอื่นเสมอเอเมนไหมครับเอเมนอันที่จริงเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครเพอร์เฟกต์ท่ามกลางที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้เองเนี่ยเราจึงเข้ามาหาพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเอเมนไหมครับเมื่อเรามาหาพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบชีวิตของเราก็ดีขึ้นมีความหวังใจดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงดังนั้นผมอยากท้าทายและหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าให้ทุกครอบครัวให้ทุกชีวิตเนี่ยนะครับแม้ว่าในความเป็นจริงไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆในเช้าวันนี้ก็ตามแต่เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยครอบครัวของเราได้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าเนี่ยทรงรักครอบครัวทุกครอบครัวเห็นไหมครับใครที่มีครอบครัวแล้วนะครับยกมือดูหน่อยได้ไหมครับสามีภรรยานะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆบอกเขาว่าพระเจ้าทรงรักทุกครอบครัวไม่ว่าครอบครัวของเราจะแตกต่างกันครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวแบบไหนก็ตามมีครอบครัวเฮฮาครอบครัวแบบก็เรียกว่าแตกต่างกันบางครอบครัวก็มีแบบหลายแบบใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าก็ยังรักทุกครอบครัวและที่สำคัญวันเช้าวันนี้เราจะมาดูว่าพระพรของพระเจ้าสำหรับครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับพระพรสำหรับครอบครัวเป็นอย่างไรเนื่องจากเป็นวันพ่อนะครับผมก็อยากจะมีโอกาสนำพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่127มีโอกาสได้มาหนุนจิตชูใจพี่น้องพี่น้องรักพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมครับเอเมนเมื่อเรารักพระวจนะของพระเจ้าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นรากฐานชีวิตของเราที่แข็งแรงนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญยืนขึ้นนะครับเราจะมีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับในสดุดีบทที่127บอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงเฝ้ารักษานครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำเพราะพระองค์ทรงประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักนี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผลิตผลของคันเป็นรางวัลบุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือของนักรบชายใดมีลูกธนูเต็มแรงก็เป็นสุขเขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อเขาตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมืองให้เราอธิษฐานขอพระพรของพระเจ้าทุกครอบครัวในเช้าวันนี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายขอพระพรของพระเจ้ามาถึงทุกครอบครัวในเช้าวันนี้มาถึงสามีมาถึงภรรยามาถึงลูกมาถึงคนที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าหรือว่าลูกๆหลานๆทุกๆคนที่จะเห็นพระพรของพระเจ้ามาถึงพี่มาถึงน้องที่เราเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าเวลานี้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำความมั่งคั่งมาถึงครอบครัวทั้งความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณความมั่งคั่งกายภายภาพแต่พระองค์นั้นก็หนุนใจว่าให้พระองค์เป็นศูนย์กลางเป็นความยำเกรงพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเวลานี้ขอพระคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งได้ครับผมจะแบ่งคำเทศนาเอาเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนั้นจะมาพูดถึงรากฐานของชีวิตครอบครัวอันที่จริงเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้มากนักในคำเทศนาแต่มีคำสอนอยู่เยอะแต่ว่าในวันเช้าวันนี้ก็มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องถึงพระพรต่างๆและไม่ว่าเรามีครอบครัวหรือไม่ก็ตามเราเป็นคนโสดก็สามารถที่จะนำหลักการชีวิตของเราเนี่ยไปใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างบ้านและครอบครัวเมื่อเราดูในพระวจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ได้กล่าวในพระวจนะของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงสร้างบ้านที่เป็นเหมือนกับเป็นบ้านฝ่ายกายภาพที่เป็นที่รีภัยให้กับคนเป็นที่ที่มีสันติสุขมีสวัสดิภาพให้กับคนดังนั้นใครก็ตามที่เมื่อมีบ้านที่ดีเขาจะรู้สึกดีมากเพราะเขารู้สึกว่านี่เป็นพระพรของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตและผมเชื่อว่าหลายคนคงมีความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีบ้านที่ดีเราอยากจะมีบ้านที่
อยู่อย่างสะดวกสบายและทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมีสันติสุขรวมถึงลูกหลานของเราด้วยแต่เมื่อพระเจ้าพูดถึงการสร้างบ้านนั้นพระองค์ไม่ได้ความหมายตื้นๆเพียงแค่เรื่องของกายภาพเท่านั้นแต่พระองค์ได้พูดถึงการสร้างครอบครัวด้วยการสร้างบ้านกับการสร้างครอบครัวต้องไปด้วยกันเมื่อเรามีบ้านที่ดีอยู่เราควรจะคิดถึงการสร้างบ้านและครอบครัวที่มีสวัสดิภาพผมอยากหนุนใจว่าพระเจ้ามีแผนการเรื่องนี้เป็นพิเศษสำหรับชีวิตของมนุษย์พระเจ้ามีแผนการสำหรับครอบครัวทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณทั้งสองด้านดังนั้นเมื่อเรามีภาระใจที่เราจะสร้างครอบครัวหรือสร้างบ้านในฝ่ายกายภาพก็ตามก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะแสวงหาพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วยกันพี่น้องครับพระพรของพระเจ้านั้นจะเริ่มต้นที่ชีวิตของเราและเริ่มต้นที่ชีวิตครอบครัวเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรบ้านที่เป็นฝ่ายกายภาพนั้นพระองค์ทรงโปรดให้อวยพรสามีและภรรยาในครอบครัวและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็จะอวยพรถึงลูกหลานของเราด้วยนะครับดังนั้นครอบครัวที่มั่งคั่งครอบครัวที่ประสบความสำเร็จจึงมาจากชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้ามาจากพ่อแม่ที่เดินติดตามพระองค์มาจากชีวิตที่แสวงหากิจการงานที่ดีที่จะเห็นถึงชีวิตของตนเองนั้นจำเริญขึ้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เฝ้ามองพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวบอกว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองทรงปกป้องรักษาอยู่เหนือบ้านอยู่เหนือนครนั้นบางครั้งในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ในสดุดี127นั้นบอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระองค์ไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามอยู่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าพระวจนะของพระเจ้าได้ลิงก์ระหว่าง2เรื่องด้วยกันคือระหว่างบ้านครอบครัวและเรื่องเมืองแล้วเราเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ได้พูดหลายครั้งว่าใครก็ตามที่ปกครองบ้านเมืองได้ก็ต้องปกครองครอบครัวได้ใครก็ตามที่ปกครองครอบครัวได้ก็จะปกครองเมืองได้ดีนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าชีวิตครอบครัวนั้นมีความสำคัญมีความสำคัญแล้วก็การที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้นั้นพระองค์ให้ความหมายอย่างชัดเจนว่าการสร้างครอบครัวจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของเพียงแค่เขาเรียกว่าบังเอิญชอบกันบังเอิญแต่งงานกันบังเอิญเจอกันและบังเอิญไปสร้างครอบครัวด้วยกันแต่การที่พระเจ้าได้ทรงนำมาอยู่ด้วยกันนั้นเราจะต้องมีชีวิตที่ออกแบบครอบครัวป้อมพีจึงอยากหนุนใจว่าให้ชีวิตของเรานั้นเราออกแบบบ้านได้เราออกแบบทุกอย่างได้ดีในชีวิตของเราเวลาที่เราจะสร้างบ้านเราจะออกแบบเป็นไงครับอยากดีมากหลายคนละเอียดมากใช่ไหมผมเคยมีคุณป้าใช่ไหมครับที่สร้างเขาสร้างเขาเรียกว่าสร้างอพาร์ตเมนต์ตอนนั้นเนี่ยคุณป้าบอกว่าสร้างอพาร์ตเมนต์แล้วก็จะทำเป็นอพาร์ตเมนต์ไว้ให้คนเช่าเนี่ยโอ้เขาไปทุกวันเลยใช่ไหมไปวัดนะครับว่ากี่เซนห่างกี่เซนอะไรต่างๆคือพยายามที่จะทำให้มันดีมากๆใช่ไหมครับเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับพระเจ้าอยากให้เรานั้นเอาใจใส่เรื่องชีวิตส่วนตัวของเราและครอบครัวของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับนะครับเอาใจใส่ส่วนตัวของเราเอาใจใส่ครอบครัวของเราเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรครอบครัวนั้นคริสตจักรหรือชุมชนของพระเจ้าก็รับพระพรด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับการสร้างนั้นจึงต้องมีการออกแบบลงมือทำตามแบบอย่าปล่อยให้เราสร้างครอบครัวไปตามสภาพอย่าปล่อยให้ครอบครัวเราไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ให้ชีวิตครอบครัวของเราทั้งหลายเมื่อเราตั้งใจกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดได้วางรากฐานชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพื่อนพี่จริงบอกว่าเราทำอย่างนั้นเราจะไม่เหนื่อยเปล่าเอเมนไหมพี่น้องเราจะไม่เหนื่อยเปล่าอย่างแท้จริงมีตัวอย่างนะครับที่ให้พี่น้องดูก็คือว่าหลายคนคงเคยไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนั้นเป็นถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับหลายคนเคยไปเยี่ยมเยียนมาก่อนก็รู้ว่ามันใหญ่มากมันมีความกว้างอาณาเขตเป็นหลายพันกิโลนะครับเพื่ออะไรครับสร้างเพื่อปกป้องอะไรครับปกป้องศัตรูคือมองโกที่จะเข้ามาไม่ให้เข้ามาในเมืองเข้ามาทำร้ายคนที่อยู่ในแผ่นดินที่อยู่ในหลังกำแพงนั้นได้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าใน100ปีแรกของการสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยศัตรูหรือมองโกสามารถเข้ามาได้โจมตีได้ถึง3ครั้งด้วยกันคำถามคือว่าทำไมกำแพงที่ใหญ่โตอย่างนี้ทำไมถึงมีสามารถบุกรุกเข้ามาได้คำตอบอย่างง่ายเดียวเพราะมีคนเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามานั้นเราจึงพบว่าจริงๆแล้วปัญหาจริงเนี่ยเมื่อเราสร้างกำแพงที่ใหญ่โตหรือปกป้องมากมายแต่ว่าปัญหาจริงอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่คนดังนั้นเองพระเจ้าก็อยากจะสร้างบ้านของพระองค์และพระองค์ก็จะสร้างคนของพระองค์ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเวลาเราไม่เพียงแค่สร้างฝ่ายกายภาพในเช้าวันนี้แต่เราต้องสร้างครอบครัวฝ่ายวิญญาณด้วยเห็นไหมครับพี่น้องครับสร้างชีวิตด้วยอย่างแท้จริงถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะเห็นความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับประการที่หนึ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตครอบครัวพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเรารู้ว่าพระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราในวันนี้ขึ้นใหม่จากชีวิตที่เคยอยู่ในตามทางของเราใช่ไหมพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมบอกว่ามนุษย์ทุกคนหลงไปจากทางของพระเจ้าหลงเจินไปแล้วก็ทำดำเนินชีวิตตามใจของตนเองพระองค์ก็เรียกให้คนของพระเจ้ากลับมาดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราพูดถึงครอบครัวนะเราก็พูดถึงคนที่เป็นคนที่แตกต่างกันสองคนมาอยู่รวมกันจะพูดวงเล็บนิดนึงว่าก็มีความบาปด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มาอยู่รวมกันดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าโดยเรียลลิสติกหรือว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมากนะที่ชีวิตของคนจะสามารถจะมาอยู่กันโดยมีความสุขโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามีแผนการนะและแผนการของพระเจ้าเริ่มต้นที่อะไรครับปฐมกาลก็คือปฐมกาลบทที่1ข้อ27พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างครอบครัวตามพระฉายของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพูดถึงพระฉายของพระเจ้าจึงเป็นพระฉายที่ดีที่งดงามนั้นเราจะต้องตั้งใจว่าชีวิตของเราจะต้องกลับมาอะไรครับอยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราและครอบครัวของเรานั้นดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้าประการที่สองพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงมีความแตกต่างกันภายนอกมีความต่างกันอุปลักษณ์นิสัยหลายอย่างมีความแตกต่างกันผู้ชายจะคิดโครงการใหญ่คิดชอบคิดอะไรที่เป็นโปรเจกต์คิดไปข้างหน้าใหญ่ๆแต่ผู้หญิงจะมีความละเอียดมีความระมัดระวังมีความรอบคอบมากกว่าดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองแม้มีความแตกต่างกันแต่พระคัมภีร์ก็ได้หนุนใจบอกว่าเขาผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับดังนั้นพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ชีวิตครอบครัวให้มีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงต่อพระเจ้าได้ต่อกันและกันเมื่อไรก็ตามที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวล้มเหลวบ้านที่สร้างมาด้วยกันก็จะพังลงบ้านฝ่ายกายภาพที่งดงามก็จะสูญหายไปได้ธุรกิจมากมายก็อาจจะล้มลงได้ถ้าความสัมพันธ์ในชีวิตไม่มีดังนั้นพระเจ้าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างแท้จริงพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านั้นได้พูดบอกว่าพระเจ้าได้สร้างมาเป็นชายและหญิงอันที่จริงแล้วหลักศาสนศาสตร์เรื่องนี้นั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันสนับสนุนกันในแผนการของพระเจ้าและยอมฟังพระเจ้าร่วมกันดังนั้นการที่มารพยายามทำลายครอบครัวก็เหมือนกับทำลายพระทัยของพระเจ้าด้วยถ้าผู้นำครอบครัวพังลงสมาชิกในครอบครัวก็ผลกระทบไปด้วยดังนั้นพระเจ้าก็อยากจะเห็นสถาบันครอบครัวแข็งแรงนะครับแล้วก็เมื่อผู้นำครอบครัวล้มลงก็มีผลต่อลูกหลานเช่นเดียวกันในอพยพบทที่20ข้อ5เพื่อนพีก็ได้สั่งบอกว่าห้ามกราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเคารพเพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษของบิดาตกไปถึงลูกหลานผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนแม้ว่าพระคัมภีร์เดิมได้เขียนดูเหมือนน่ากลัวแบบนี้แต่ก็มีความชัดเจนมากว่าพระเจ้าได้ให้น้ำหนักอย่างชัดเจนว่าครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่รับพระพรเมื่อผู้นำครอบครัวเดินติดตามพระเจ้าและเราทั้งหลายที่เป็นครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่พระองค์ 1.3 นะครับพระเจ้าใช้ครอบครัวเป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคริสตจักรซึ่งเป็นประชากรของพระองค์เราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าได้เขียนอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าให้ความสัมพันธ์ครอบครัวมากถึงขนาดบอกว่าพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนศีรษะและก็คริสตจักรเปรียบเหมือนกายพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนสามีคริสตจักรเปรียบเหมือนภรรยานั่นหมายความว่าพระเจ้าให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญกับชีวิตที่เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพื่อสวัสดิภาพเพื่อสิ่งที่จะไปถึงลูกหลานของคนที่เติบโตในพระเจ้าดังนั้นชีวิตครอบครัวจะเป็นภาพความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในเอเฟซัสบทที่5ข้อ23แล้วก็1เปโตรบทที่3ข้อ7ก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันพี่น้องครับ1เปโตรบทที่3ข้อ7ก็บอกไว้ว่าพวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณเพื่อคำอธิษฐานกับพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางพี่น้องครับเช้าวันนี้เมื่อเราดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยให้เราอธิษฐานด้วยกันว่าขอพระเจ้าที่สามีและภรรยาจะอยู่กันโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเมื่อมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นก็จะมีอะไรครับรูปแบบดีไซน์การออกแบบ
หมือนที่พระเจ้าเรียกนะครับที่พระเจ้าเรียกก็คือร่วมรับชีวิตร่วมชีวิตอันเป็นพระคุณอันเป็นมรดกพี่น้องที่รักครับวันนี้สามีและภรรยาร่วมรับพระคุณของพระเจ้าร่วมกันอยู่เอเมนไหมครับกำลังอยู่ในชีวิตในพระคุณร่วมกันคำว่าชีวิตในพระคุณร่วมกันหมายความไม่ว่าจะเจอสิ่งดีสิ่งไม่ดียังร่วมในพระคุณพระเจ้าอยู่ไม่ใช่พอเจอกับปัญหาแล้วก็เหมือนเปลี่ยนโทรศัพท์ก็อย่าล้างกันไปแล้วเปลี่ยนง่ายๆแต่ว่าให้ร่วมชีวิตในพระคุณอันเป็นมรดกและพระคัมภีร์ก็บอกว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่ถูกขัดขวางและพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยเราเองไหมพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดใน1เปโตรบทที่3ก็ประการต่อมาใน 1.4 ก็คือว่าพระเจ้าก็ให้ความสำคัญเรื่องหนึ่งคือชีวิตครอบครัวกับการทำหน้าที่ผู้ปกครองของคริสตจักร1เทโมธีบทที่3ข้อ5บอกว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไรคำว่าปกครองในตอนนี้หมายถึงดูแลรักษาครอบครัวของตนเองให้อยู่ในทางของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก่อนและเมื่อดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วเขาจะนำพาคริสตจักรของพระเยซูได้นั่นคือความสำคัญของการเป็นครอบครัวพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงโปรดได้อวยพรทุกครอบครัวเมื่อเราอะไรครับดำเนินชีวิตออกแบบครอบครัวของเราตามแบบที่พระเจ้าต้องการเอเมนไหมพี่น้องเอเมนไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งดังนั้นเองเมื่อพูดถึงประการที่หนึ่งนั้นรากฐานของชีวิตครอบครัวชัดเจนมากๆในเช้านี้ว่าพระเจ้าต้องการอวยพรทุกครอบครัวพระเจ้ารักครอบครัวของเราเราเองก็ต้องรักครอบครัวของเราด้วยเอเมนไหมพี่น้องประการที่สองก็คือพระคัมภีร์ได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่เปรียบเทียบว่าแต่มีบางอย่างนะครับมีบางอย่างในชีวิตของคนที่อะไรครับเกิดปัญหาปัญหาหนึ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ตอนนี้ชัดเจนคือคำว่าเหนื่อยเปล่าผมอยากจะถามพี่น้องในเช้านี้ว่าพี่น้องเคยมีประสบการณ์การทำงานที่เหนื่อยเปล่าหรือไม่เราเคยทำงานหนักมากแต่เก็บเกี่ยวได้น้อยหรือไม่เราเคยทำงานมากมายลงทุนไปเยอะแยะมากมายผ่านเวลาแค่สองสามวันถึงจะลงทุนไปมันหายไปหมดเลยเพราะเราอาจจะถูกโกงเราอาจจะถูกคนหักหลังหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยในเช้าวันนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยเปล่าหรือไม่อันที่จริงประสบการณ์การทำงานที่เหนื่อยเปล่านั้นอาจจะมีประสบการณ์กับเราได้ทุกๆคนเมื่อเรามีความคาดหวังบางอย่างและเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังหรือบางครั้งเราอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเราทุ่มเททั้งชีวิตลงไปแต่วันหนึ่งมันหายไปกับตาของเราหรือว่ามันหมดหวังในชีวิตของเราพระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่าให้ครอบครัวของเราเป็นแบบนั้นเอเมนไหมอย่าให้ครอบครัวเราไปทุ่มเทบางอย่างจนมากจนกระทั่งลืมสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราคือชีวิตครอบครัวชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าเราดังนั้นพระคัมภีร์ก็ได้หนุนใจและเตือนครอบครัวไว้คำเดียวสั้นๆเท่านั้นเองว่าอย่าให้ชีวิตของเราเหนื่อยเปล่ากับพระองค์อย่าให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่ผ่านไปแล้ว10ปีแล้วมาพบว่าโอ้ชีวิตเราไม่มีอะไรเลยเราทิ้งทุกอย่างทิ้งครอบครัวของเราทิ้งบ้านของเราทิ้งทุกอย่างเพื่อจะให้เราสำเร็จแต่ความสำเร็จแท้มันไม่มีอยู่ในครอบครัวของเราเลยวันนี้ขอให้เรานั้นกลับมาที่จะมองถึงชีวิตของเราและครอบครัวของเราไปด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตากดำเพราะพระองค์ทรงประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่รักที่พระองค์ทรงรักพระคัมภีร์ก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานหนักเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดแย้งกับพระวจนะนะการตื่นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกไม่ได้เป็นปัญหานะไม่ได้เป็นปัญหาพระคัมภีร์บอกให้เราเป็นคนขยันใช่ไหมพระพีบอกให้เราเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักใช่ไหมใช่แต่ว่าพระพีบอกว่าแต่ว่าหลายครั้งถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเรารู้สึกมันว่างเปล่ามันเหนื่อยเปล่าเนี่ยแสดงว่ามีปัญหามีความผิดปกติพระพีใช้คำว่าเหนื่อยเปล่านั้นมาจากภาษาอังกฤษหรือภาษาเดิมนั้นหมายความว่าอนิจจังหมายถึงว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ไร้ประโยชน์ว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ไร้ประโยชน์ก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำมาแม้มันดูเหมือนดีทุกอย่างแต่มันดูเหมือนว่าในที่สุดมันไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้นานผมจะยกตัวอย่างเพราะว่าในสดุดีบทที่127เนี่ยพระธรรมนี้เกิดขึ้นในเวลาที่โซโลมอนเป็นคนที่เขียนพระวจนะของพระเจ้าโซโลมอนเป็นคนหนึ่งที่เราพออ่านพระคัมภีร์เรารู้ว่าโซโลมอนเป็นคนที่มีสติปัญญามากโซโลมอนสร้างพระวิหารสร้างวังของตนในเวลา20ปีสร้างได้ทั้งหมดเลย20ปีโซโลมอนสร้างสวนพักผ่อนหย่อนใจหลายอย่างโซโลมอนสร้างสวนองุ่นหลายแปลงจะเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกในเวลานั้นเป็นคนที่มี
ภรรยา700คนมีนางสนม300คนทุกคนนั้นพยายามเอาเครื่องบรรณาการมาให้กับโซโลมอนแต่โซโลมอนเขียนพระวจนะของพระเจ้าในพระยัมปัญญาจารย์บอกว่าสิ่งที่ต่างที่มีนั้นมันอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์แต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าทำไมโซโลมอนพูดแบบนี้โซโลมอนสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าเขาติดตามพระเจ้าอย่างแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าบั้นปลายชีวิตของโซโลมอนนั้นเขาลืมที่จะสร้างครอบครัวที่แข็งแรงลูกของเขาไม่สามารถปกครองสิ่งที่เขาสร้างมาได้เยโรโบอัมซึ่งเป็นลูกของโซโลมอนเนี่ยเมื่อขึ้นมาปกครองอิสราเอลนั้นอิสราเอลแตกแยกเป็นสองฝ่ายโซโลมอนได้พูดในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ18บอกว่าโซโลมอนเป็นคนฉลาดมากโซโลมอนเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยในที่สุดเป็นไงครับบอกว่าข้าพเจ้าเกลียดการตรากตำทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าตรากตำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะข้าพเจ้าจำจะต้องละการนั้นไว้ให้กับคนที่มาภายหลังข้าพเจ้าพูดง่ายๆคือว่าอยากจะเอาทุกอย่างไว้กับตัวแต่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่สร้างมามากมายในที่สุดก็ต้องละไว้กับคนอื่นปัญญาจารย์บทที่6ข้อ2นั้นบอกว่าคนหนึ่งคนใดที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติและเกียรติให้เขาไม่ขาดสิ่งใดเลยเขาได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาสำหรับตนแต่พระเจ้าไม่ได้ประทานความสามารถในการใช้สิ่งเหล่านั้นให้แก่เขาคนแปลกหน้ากลับเอาไปใช้เสียนี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างเลวร้ายโซโลมอนพบว่ามีหลายคนที่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งมากมายเขามีทุกอย่างแต่เขากลับไม่มีความสามารถในการใช้สิ่งเหล่านั้นนั้นเราเห็นว่าความที่มนุษย์เกิดมาจึงไม่มีความสมบูรณ์แบบนั้นจึงเราจำเป็นต้องกลับมาที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเป็นความอิ่มเอมใจในชีวิตของเราในเช้าวันนี้พี่น้องครับความอิ่มเอมใจของเราวันนี้จะไม่เคยพอถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราจะแสวงหาสิ่งต่างๆมากมายแต่เราจะไม่พบเพราะว่ามันจะไม่พบกับพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดำเนินชีวิตภายใต้พระเจ้าเราจะไม่มีคำว่าอนิจจังหรือว่าไร้ประโยชน์ปัญญาจารย์นั้นเขียนตอนต้นโซโลมอนเขียนอย่างชัดเจนว่าโซโลมอนพลาดไปเขาติดตามพระเจ้าสุดใจในตอนต้นแต่เมื่อเขามีมากขึ้นเขามีนางสนมมีภรรยา 1,000 คนมีวังหลายแห่งสุดท้ายเขาหลงลืมพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าโซโลมอนติดตามพระเจ้าเพียงแค่ครึ่งใจเท่านั้นใจที่เคยเต็มร้อยกับพระเจ้ามันค่อยๆลดลงตามที่เงินที่มันเพิ่มขึ้นในที่สุดชีวิตของเขาก็ไม่ได้สร้างสิ่งที่สำคัญคือสร้างลูกของตนในการเดินติดตามพระองค์พี่น้องเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้เองนั้นก็เป็นสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้ามาเตือนแล้วว่าให้เราทั้งสร้างทั้งสองอย่างอย่างสมดุลไปด้วยกันเองไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนมีลูกมีหลานเราก็รักลูกและหลานของเราวันนี้ขอให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสามีภรรยาและครอบครัวที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลในงานของพระองค์พี่น้องครับไม่สายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวของเราไม่สายเกินไปที่เราจะบอกว่าวันนี้ขอพระเจ้าที่อวยพรชีวิตการงานของเราเองไหมพี่น้องพระเจ้าจะทรงโปรดให้อวยพรการงานทุกอย่างนั้นเพื่อมนุษย์จะมีสวัสดิภาพดังนั้นการงานของพระเจ้าเนี่ยเป็นการงานที่อะไรครับที่สำคัญนะอย่าให้เราบอกว่าการงานเราไม่สำคัญอย่าให้เราบอกการเรียนเราไม่สำคัญอย่าให้เราบอกว่าธุรกิจของเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ให้เรามีความตั้งใจว่าพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของเราผ่านการงานด้วยเห็นไหมพี่น้องไม่ใช่บอกว่าอยู่ที่บ้านสามีภรรยาไม่ทำอะไรเลยอันนี้พระเจ้าจะอวยพรได้อย่างไรพระเจ้าต้องการจะอวยพรสิ่งที่เราจับสิ่งที่เราทำเพื่องานของพระเจ้าที่ผ่านเราไปนั้นจะเกิดผลด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องภายใต้พระเจ้าเราจะมีสันติสุขในการงานของเราเห็นไหมพี่น้องเมื่อเราทำงานอะไรสิ่งใดขอพระเจ้าด้วยกันที่เราจะมีสันติสุขนะครับและพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรการงานของเราในครอบครัวพระบิดาพูดชัดเจนว่าการงานของเราการกินอาหารที่ได้จากการตรากตำของเราทำงานจนดึกต่างๆจะไม่เปล่าประโยชน์เลยเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อมีพระเจ้าอยู่กับเรามันจะอะไรครับทำให้เราเปลี่ยนจากความเหนื่อยเปล่ากลายเป็นความชื่นชมยินดีนั้นโซโลมอนหรือพระวจนะของเจ้าเขียนเตือนเราว่าอย่าให้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบคนที่เหนื่อยเปล่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเห็นไหมพี่น้องครับให้เราตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนที่เหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาแต่เราจะมีพระเจ้าที่เสริมกำลังเราและเราจะมีชีวิตใหม่ในพระองค์
อย่างแท้จริงพี่น้องครับมีทัศนคติตัวอย่างหนึ่งที่พูดถึงทัศนคติในการทำงานมีบาทหลวงคนหนึ่งก็เดินผ่านการสร้างคริสตจักรหรือสร้างวิหารในเวลานั้นเนี่ยบาทหลวงคนนี้ก็ไปถามนะครับไปถามคน3คนที่กำลังก่ออิฐอยู่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จแต่กำลังอยู่ในช่วงการสร้างอยู่คนที่1ก็บอกว่าผมกำลังก่ออิฐอยู่ครับบาทหลวงก็ถามคนที่2คนที่2บอกว่าผมกำลังสร้างกำแพงที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่3นั้นบอกว่าผมกำลังสร้างวิหารที่ยิ่งใหญ่พี่น้องทัศนคติต่อการสร้างชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เรากำลังสร้างวิหารที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าสร้างชีวิตที่ดีของพระองค์อย่าให้เราท้อใจในการสร้างลูกของเราอย่าเราท้อใจในการสร้างครอบครัวของเราพระเจ้าทรงรักครอบครัวของเราพระองค์ปรารถนาจะให้ครอบครัวของเราแข็งแรงนะครับพี่น้องครับผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราจะไม่เหนื่อยเปล่าในเช้าวันนี้เราต้องเชื่อพระเจ้าว่าเราจะไม่เหนื่อยเปล่าในการที่เราทำเห็นไหมพี่น้องเราสร้างลูกมา20ปี30ปีมันจะไม่เหนื่อยเปล่าเห็นไหมครับกิจการของเราจะไม่เหนื่อยเปล่าเมื่อเราทำอะไรครับถวายพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อ23บอกว่าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์เมื่อท่าทีของเราเปลี่ยนเมื่อเราสร้างสิ่งใดขึ้นมาเราถวายกับพระเจ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเปล่าพี่น้องความรู้สึกจะแตกต่างเลยเราจะรู้สึกว่าการทำงานของเราจะมีความหมายนะการสร้างครอบครัวเราจะมีความหมายการเรียนของเราก็จะมีความหมายแม้ว่ามันอาจจะคะแนนออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มันรู้สึกมันมีความหมายเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่กับพระเจ้าเราทำถวายพระเจ้าและพระเจ้าไม่ลืมในสิ่งที่เราทำนะครับเราจะไม่เหนื่อยเปล่าเมื่ออะไรครับพระเจ้าทรงทำงานร่วมกับเราสิ่งที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับบางทีเราเหนื่อยมากแต่พระเจ้าจะช่วยให้เราทำจนสำเร็จเพราะเราจะไม่เหนื่อยเกินไปแต่พระเจ้าจะร่วมงานกับเรา1โครินธ์บทที่15ข้อ58นั้นบอกว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวพี่น้องบอกคนข้างว่าอย่าหวั่นไหวจงทำงานขององค์ผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์ผู้เป็นเจ้าการตากตำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์เอเมนไหมครับนั้นวันนี้เราต้องหนุนใจกันและกันว่าการงานที่เราทำจะไม่ไร้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้ไม่ว่าจะเป็นงานทำงานของเราพี่น้องทัศนคติที่สำคัญมากนะพี่น้องบางคนนั้นกลัวที่จะทำงานบางคนกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าขอพระเจ้าด้วยกันวันนี้ที่เราจะมีความเชื่อว่าการงานที่เราทำมันจะเล็กน้อยแต่มันจะไม่ไร้ประโยชน์มันจะไม่ไร้ประโยชน์นะครับการค้าขายเราที่ตลาดก็ไม่ไร้ประโยชน์การงานเล็กน้อยก็จะความสัตย์ซื่อเล็กน้อยจะไม่ไร้ประโยชน์พี่น้องครับอย่าให้เราดูถูกตัวเองว่าไอ้งานของเรามันเล็กเกินไปนะครับก่ออิฐอยู่ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เรากำลังสร้างสิ่งที่อัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องครับมีคำกล่าวไว้ว่าไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบแต่มีพ่อแม่ที่รักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมวันนี้ถ้าเรารักพระเจ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเราอย่างแท้จริงเราจะไม่เหนื่อยเปล่าเมื่ออะไรครับเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องครับปัญญาจารย์บทที่12ข้อ13นั้นโซโลมอนสรุปปัญญาจารย์ทั้ง12บทว่าอะไรครับบอกว่าก่อนหน้านั้นโซโลมอนบอกโอ้มีปัญหามากมายข้าพเจ้าสร้างสิ่งต่างมากมายมีคนเอาไปใช้ข้าพเจ้ามีกษัตริย์ที่สร้างสิ่งต่างยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้ปรากฏว่ามีคนแปลกหน้าเอาไปใช้แต่ว่าปัญญาจารย์กลับสรุปบอกว่าจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งลึกลับทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือชั่วพี่น้องวันนี้ความยุติธรรมในโลกอาจจะหายากหน่อยแต่ในพระเจ้ามีความยุติธรรมกับเราพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะลืมการงานที่ดีที่เราทำต่อพระองค์เอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าไม่ทรงอธรรมในสิ่งที่เราเคยหว่านด้วยน้ำตาเราจะเก็บเกี่ยวด้วยความชื่นชมดีดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการที่เราจะไม่เหนื่อยเปล่านั้นหมายความว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวพระคัมภีร์บอกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาสมควรกาลาเทียบทที่6ข้อ7ถึง9นั้นบอกว่าอะไรครับบอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หว่านที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวคำเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเกี่ยวชีวิตที่หลั่งจากพระวิญญาณอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาสมควร
นั้นหลักการหว่านและการเก็บเกี่ยวนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนลงแรงชีวิตของเรากับบางสิ่งในชีวิตของเราและมันก็จะเกิดผลงอกงามอย่างแน่นอนเมื่อเราบีบพระเจ้าประการสุดท้ายประการที่สามพี่น้องครับนอกเหนือจากพระเจ้าอวยพรชีวิตครอบครัวพระเจ้าอวยพรการงานที่เราทำเราจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราจะเชื่อพระเจ้าด้วยกันนะพระเจ้าจะอวยพรลูกหลานของคนในครอบครัวของเราเอเมนไหมครับพี่น้องพระพีบอกว่าบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผลิตผลของคันเป็นรางวัลบุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อบิดายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบชายคนใดมีลูกธนูเต็มแร่งก็เป็นสุขเขาไม่อับอายเมื่อตอบโต้ศัตรูที่ประตูเมืองแล้วพบว่าปัญหาหนึ่งก็คือลูกหลานคือว่าหนึ่งเขาจะเผชิญชีวิตอย่างไรพระพีบอกว่าเมื่อบิดาได้สร้างลูกของตนยังหนุ่มนั้นเนี่ยเขาสามารถเป็นนักรบที่แข็งแรงเขาสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาได้เขาสามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถยืนขึ้นและเป็นคนที่สามารถนำชัยชนะมาได้ดังนั้นพ่อแม่นั้นจะต้องขอบคุณพระเจ้าว่าวันนี้เรามีลูกเป็นมรดกเป็นผลิตผลคำว่าผลิตผลหมายถึงว่าเราได้ผลที่ดีจากพระเจ้านะครับผมกำลังหนุนใจพี่น้องว่าหลายคนอาจจะเป็นครอบครัวที่มีลูกอาจจะน้อยบ้างมากบ้างหรือบางคนอาจจะยังไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ขอพระเจ้าด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องครับที่เราเห็นว่าทุกคนที่มีลูกเนี่ยขอพระเจ้าที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีกับการมีลูกนะครับว่าเป็นเหมือนกับเป็นผลิตผลของคันที่พระเจ้าประทานให้พี่น้องครับวันนี้เป็นวันพ่อก็อยากหนุนใจคุณพ่อคุณแม่นะว่าให้เราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการสร้างลูกกับตนเป็นเหมือนลูกธนูที่เต็มแรงหมายความว่ามีทักษะมีความสามารถในการใช้ชีวิตมีความสามารถในการทำงานมีความสามารถในการต่อสู้กับสภาพสังคมที่อะไรครับบางพี่บอกมีศัตรูอยู่รอบด้านเนี่ยใช่ไหมครับเราต้องไม่สร้างลูกให้เป็นเหมือนกับคนที่ไข่ในหินอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเผชิญกับชีวิตจริงของชีวิตของเขาด้วยนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเมื่อเราตัดสินใจอย่างนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ4นั้นบอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงพวกเขาด้วยการสั่งสอนการเตือนสติตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับพระคัมภีร์หนุนใจและพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็หนุนใจกันมาโดยตลอดเลยนะครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ4เนี่ยนะครับถ้าไปทุกนักเทศศรีบาลก็จะเทศเรื่องนี้ตลอดในวันพ่อบ้างในเรื่องครอบครัวบ้างหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหน้าที่ของบิดาคือการสร้างและสอนเตือนสติโดยหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ให้หลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนที่เดินติดตามเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานในครอบครัวฝ่ายกายภาพอาจจะเป็นฝ่ายวิญญาณบางคนใช่ไหมพระพีบอกว่ามีครอบครัวฝ่ายกายภาพไม่มีลูกฝ่ายกายภาพมีลูกหลานฝ่ายวิญญาณเยอะแยะพระเจ้าก็บอกให้เตือนสติสอนเขาโดยวิธีการขององค์ผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ29นั้นบอกว่าให้เรายำเกรงพระองค์รักษาพระบัญญัติของพระองค์เพื่อเป็นการดีต่อพวกเขาตลอดชั่วลูกชั่วหลานของเขาเป็นนิจวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยกันที่เราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเริ่มต้นที่ชีวิตของเรากับพระองค์เริ่มต้นที่ปฐมกาลเริ่มต้นที่เรายอมเปลี่ยนไปตามพระฉายของพระเจ้าและเมื่อเราอยู่ในแผนการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะอวยพรมาถึงการงานของเราอวยพรมาถึงลูกหลานของเราเองเป็นไหมพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดได้อวยพรทุกครอบครัวเวลานี้พระบิดาเจ้าอวยพรชีวิตของเราทุกคนที่ดำเนินชีวิตในพระเจ้าวันนี้เป็นวันพ่อที่เราอยากจะเห็นพ่อซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวและภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนอย่างดีและเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เรียกมาอยู่รวมกันมีความรักมีพระคุณของพระเจ้าอยู่ร่วมกันขอพระเจ้าเมตตาให้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระฉายของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตและเชื่อว่าตัวเองจะเกิดผลพระคัมภีร์ได้อวยพรว่าสามีภรรยาเมื่ออยู่รวมกันเป็นน้ำเดียวกันจะเห็นการเกิดผลในหน้าที่การงานเมื่อก็ทำการงานอะไรเขาจะเกิดผลเมื่อสองคนมาอยู่รวมกันก็ดีกว่าคนเดียวพระคัมภีร์ก็ให้เขาเกิดผลมากเกิดผลมากในแผนการของพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรให้การเกิดผลนั้นไปถึงลูกหลานไปถึงครอบครัวทุกครอบครัวในเช้าวันนี้ด้วยพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นโดยที่เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อำนวยพระพรอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน
ี่น้องครับขอพี่น้องได้อธิษฐานเผื่อครอบครัวทุกครอบครัวด้วยกันในเช้าวันนี้ครับใครที่เป็นครอบครัวเรียนเชิญยืนขึ้นสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะมีการนมัสการพระเจ้าและหลังจากนั้นเราจะอธิษฐานเผื่อครอบครัวด้วยกันนะครับเราจะพี่น้องยืนขึ้นทั้งหมดก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวนมัสการพระเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวอธิษฐานเผื่อครอบครัวสุดท้ายนะครับพี่น้องให้เราได้ยกมือของเราขึ้นด้วยกันที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราพระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้เรา ยกมือขึ้นต่อพระองค์พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพระพรในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เป็นกำลังในชีวิตของข้ามูลทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างบ้านสร้างครอบครัวขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่หลายคนจะไม่เหนื่อยเปล่าเมื่อเดินติดตามพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะมีเป้าหมายเขาจะมีการเก็บเกี่ยวเขาจะมีชีวิตที่บริบูรณ์ในพระองค์เขาจะเห็นพระพรต่อหน้าต่อตาผ่านลูกของเขาผ่านการงานของเขาก็แต่พระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพระองค์เอเมนเอเมนในนามพระเยซูลาบาชีกาลาบ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 าขอบเธอหันเธออยากจะมาสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่เธอพระจะคอยให้เรานมัสการเพลงนี้ด้วยกันและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังและทรงรักษาแต่ละวันเสมอทรงประทานพี่น้องครับอยากให้ถามเหมือนกิจการการงานในครอบครัวของเราพี่น้องให้สามีภรรยาได้อธิษฐานด้วยกันยกมือขึ้นกับพระเจ้าว่าการงานของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรอวยพรการงานของเราทุกอย่างพระบิดาเจ้าทรงโปรดได้อวยพรกิจการการงานเมื่อสามีภรรยาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่คำอธิษฐานของเขาจะไม่ถูกขัดขวางเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรให้เขาเป็นคนที่รักผูกพันมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในครอบครัวในชีวิตของเขาทั้งลูกของเขาด้วยก็แต่พระเจ้าให้กิจการต่างๆสำเร็จผลเป็นอย่างดีในนามพระเยซูเราเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตก็แต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนประการสุดท้ายอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยากอธิษฐานเผื่อลูกด้วยกันนะครับใครอยากจะให้ฐานเปิดลูกเป็นพิเศษในเวลานี้ยกมือขึ้นกับพระเจ้านะครับแล้วก็ขอพระเจ้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆนะครับเราแบกภาระร่วมกันยื่นมือไปอธิษฐานเผื่อร่วมกันนะครับกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราขอพระเจ้าอวยพรให้ลูกของหลานของเรารับพระพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าปกป้องครอบครัวทุกครอบครัวขอพระเจ้าอย่าให้มีสิ่งใดมาทำลายชีวิตในครอบครัวของเขาได้อย่าให้มีสิ่งใดทำลายกิจการงานของเขาได้เราอยากให้มีสิ่งใดมาทำลายลูกหลานของเขาได้พระบิดาเจ้าเวลานี้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพขอพระเจ้าให้เขาเป็นผู้หนึ่งที่เห็นพระเจ้าได้ปกป้องดูแลลูกหลานของเขาที่เขาจะเลี้ยงลูกหลานของเขาบนหลักการของพระเจ้าและให้ลูกหลานของเขานั้นสามารถจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเหมือนนักรบที่มีธนูเต็มแรงพระบิดาบอกว่าเขาจะเอาชนะศัตรูที่ประตูเมืองได้เพราะว่าเขาได้รับการสร้างรับการฝึกฝนรับการสร้างชีวิตมาอย่างดีในพระเจ้าพระบิดาเจ้าเวลานี้ขอพระเจ้าช่วยให้เราเห็นหลายคนที่เป็นลูกหลานจะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำในคริสตจักรเป็นผู้นำในงานของพระเจ้าเป็นผู้นำในโลกนี้จะเป็นในโปรเฟชชั่นอลในด้านต่างๆในอาชีพต่างๆจะเกิดผลมากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้ลูกหลานของผู้รับใช้ของพระเจ้าคนที่ติดตามพระองค์จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าวันหนึ่งผ่านไป5ปีผ่านไป10ปีเราจะเห็นลูกหลานทุกคนในคริสตจักรของเราไม่ว่าจะเกิดมามีฐานะต่างกันมากบางคนยากจนบางคนร่ำรวยแต่ว่าเขาจะเติบโตมาได้รับพระพรเท่าเทียมกันก็แต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้พระเจ้าประทานโอกาสให้กับเด็กๆทุกคนลูกหลานทุกคนให้เขามีโอกาสที่ดีแต่ขอพระเจ้าเมตตาปกป้องเขาไม่ให้หลงไปจากทางของพระเจ้าไม่ให้หลงเจริญไปแต่เขาจะถูกสร้างขึ้นในทางของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องครับ